คะแนนพี่ก้องสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ใครเนี่ยลูกสาวครับเปิดตัวหน่อยเปิดตัวหน่อยแนะนำตัวแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อน้องเพลงปณิศราปฐมปัทมาค่ะเอาไปแอบไว้ไหนเขาเรียนเขาเรียนเขาเรียนสื่อเขาเรียนเขาไปซ่อนที่ไหนตั้งนานก็กลับมาเมืองไทยก็อยู่ธรรมศาสตร์ปีหนึ่งธรรมศาสตร์ปีหนึ่งภาษาศาสตร์อินเตอร์ซ่อนไม่นานหน้าเลยนะไม่มีใครรู้เรื่องเลยนะหนูเพิ่งไปเรียนแลกเปลี่ยนมาแล้วเพิ่งกลับมาเพิ่งมาเริ่มร้องเพลงจะให้เข้าวงการไหมแล้วแต่เขาดีกว่าพี่ว่าไงพี่ให้คือเขาถนัดทางไหนก็เอาอย่างนั้นแหละเหมือนเราอ่ะเหมือนเราอยากเข้าวงการไหมอยากถ้ามีโอกาสก็อยากทำอยู่ค่ะฝากตัวฝากตัวใครละครหรือว่าเพลงเน้นด้านไหนด้านสองอย่างนะคะทั้งการแสดงทั้งเพลงใช่ไหมติดต่อถามยอดได้เลยร้องเพลงพ่อดิได้ค่ะร้องทัดเล่นดนตรีเพราะมีใจรักในเสียงอันนี้เสียงพี่แอดตอนที่พ่อร้องนี่ขอให้ฉันได้ร้องขอให้ฉันได้ร้องเพลงบ้างสักเพลงฉันไม่เคยนึกร้องเพลงเลยสักเพลงเดี๋ยวเขาฟังต้องใช่แบบฟังต้องใช่แบบเอาฟังไม่ต้องอายไม่ต้องอายต้องใช่แบบเลยสวัสดีครับมีคนจับด้วยโอเคครับครับใกล้ๆกันเลยเนี่ยพ่อลูกครับตีโอเคยอดอันนี้คือน้องมี YouTube ส่วนตัวเลยใช่ไหมครับใช้ชื่อ YouTube อะไรครับชื่ออันนี้มันเป็น cover ของBlackPink ครับที่ YouTube ที่ YouTube ของน้องครับชื่อนั่นชื่ออันนี้ฮะไม่รู้เรียกไม่ถูกเนี่ยไปดูกันแล้วกันนะครับดูผลงานน้องที่นั่นตามดูได้ที่นั่นเลยครับแล้วพี่จะมีอัลบั้มใหม่ไหมเอาพี่ยังไม่รู้ร้องกับลูกร้องกับลูกจริงฮาเลยก็ดูก่อนฝากงานตอนนี้ก็งานมันก็ยังแน่นอยู่เพิ่งกลับมาจากยุโรปเมื่อคืนนี้เองพอดีมารับลูกสาวเขาไปซ่อนไว้นานมากเลยไม่หรอกเขาไปเรียนหนังสือนะเขาเรียนอยากให้เขาเรียนมากกว่าเรียนเยอะๆจบงานค่อยว่ากันเออแต่เขาทำไปด้วยเรียนไม่ตกโอเคก็ทำนู่นทำนี่เขาไปทำกันเองนะทำไมชื่อน้องเพลงเพราะพี่ชอบร้องเพลงหรือว่าไงน่าจะแบบนั้นมากกว่าเนาะไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรกันแล้วชื่อเพลงแล้วกันเนี่ยง่ายๆคนไทยเรียกเอาเรียกง่ายเรียกยากเรียกลำบากอีกลุงมีคนเดียวใช่ไหมมีลูกชายน้องชายคนหนึ่งน้องชายคนเจ็ดขวบครึ่งลูกหลงเจ็ดขวบครึ่งครับเด็กกลุ่มครึ่งเดี๋ยวให้ดูยอดวันนี้พี่ยอดจะเผยความลับหลายอย่างมากเลยไม่ได้เป็นความลับเลยไม่ค่อยมีใครรู้ไงนี่ลูกชายเด็กกลุ่มครึ่งชื่ออะไรครับคนนี้ชื่อพินโน่พินอ่ะพินอ๋อแล้วใส่เพลงละพินแล้วก็ญาติโยมพี่ป้านะที่อเมริกาก็จะเรียกพี่โน่พี่โน่ก็เลยพี่โน่อยู่ที่นู่นเหมือนกันอยู่นี่ครับอ๋อน่ารักเออน่ารักโตขึ้นมาหล่อแน่เลยหล่อไม่ได้พ่อเลยนะไม่โอ้โหได้พ่อละขายไม่ออกเลยได้พ่อละขายไม่ออกเลยนี่แน่เท่เว้ยโอ้โหต้องพินโน่อยู่แล้วป.2ครับป.2อยู่ที่ยุธยาพี่อยู่ยุธยาอืมเป็นพม่าฮะอะไรอยู่ยุธยาโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดถึงแฟนขับเลยดิยังสบายแข็งแรงอยู่โอ้แข็งแรงครับที่วงยังเล่นกันครบนะครับเพิ่งกลับจากยุโรปตัวยุโรปได้เพิ่งกลับจากอังกฤษเมื่อวานนี้เองวันที่28ครับ28ก็ไปยังเหนียวแน่นกันอยู่ยังรวมตัวกันอยู่ก็ไปทัวร์7ประเทศนะฮะสแกน6แล้วก็รวมทั้งเมื่อวันก่อนอยู่เล่นที่อะไรอ่ะอยู่ที่แมนยูอ่ะคือพี่ก็ยังมีความสุขกับการเล่นดนตรีอยู่นะฮะใช่มั้ยสนุกอยู่อาชีพเนาะไม่แต่มันต้องมีความสุขใช่แน่นอนแน่นอนทําไปอย่างนั้นน่ะแต่คนบางคนมีความสุขกับการเมื่อวานอยู่แมนเชสเตอร์เยอรมันอืมอยู่ไปต่อหรือลอง
อยู่ตอนอยู่แมนยูเนี่ยอยู่แมนยูใช่ต่อหรือเราเล่นดนตรีเล่นดนตรีอ๋อเล่นดนตรีครับก็แฟนเพลงก็ช่วงแฟนคลับก็ยังเริ่มครับแฟนคลับพี่อาร์ตก็ยังแข็งแรงอยู่ยังปกติต่างประเทศเราจะไปปีเว้นปีหมายถึงว่าเดี๋ยวปีนี้เราไปยุโรปปีนู้นไปอเมริกาเดี๋ยวปีไปแล้วก็ไปทุกปีไปเยี่ยมเยี่ยมคนไทยที่นู่นครับไปเรียนแล้วก็ออสเตรเลียบ้างญี่ปุ่นบ้างแน่นครับแน่น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 ครับแน่นขาก็วันที่เล่นที่แมนเชสเตอร์นี่ดีใจคนไทยเรามาทำบุญเราเอาเงินส่วนหนึ่งทำบุญที่วัดไทยนะครับที่แมนเชสเตอร์ซึ่งเราทำปกติอยู่แล้วทุกปีครับก็ไปเปลี่ยนไปเรื่อยก็ทำบุญที่นู่นที่นี่ด้วยครับหลายๆแล้วก็น่าแบบองค์การนี้ที่ก็ทอดกฐินด้วยเอ้ยทอดพระป่าสิเรียกพระป่านะพระป่าก็เป็นวงที่ทำบุญด้วยโดยที่เราไม่ค่อยมีใครรู้นะพวกนี้นะจะประกาศทำไมที่ทำบาปเขายังรู้เลยแอบแอบทำยังรู้เลยใช่ไหมทำบุญทำไมต้องโจด้วยเออเนอะใช่ใช่ใช่ก็ดีมีแฟนเพลงของเราที่นู่นได้รับการแฟนเพลงคาราบาวมีทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นใหญ่จนรุ่นเล็กรุ่นเด็กๆก็ยังรักคาราบาวอยู่นะไปแน่นทุกที่มันยังมีประกวดเพลงคาราบาวที่ยังคาราบาวยังบัดยังบัดคาราบาวว่าเป็นวงที่ประวัติศาสตร์ที่ไม่ตายอ่ะอยู่ยาวอ่ะต้องคอยฟังเพลงพี่แอดแกแต่งเพลงให้จังหวัดทุกจังหวัดนะฮะ77เนาะคือจังหวัดละเพลงเหรอละเพลงฮะกันแรงใกล้เสร็จละเหลืออีก4จังหวัดหรือไงเนี่ยวันนั้นนั่งกันนั่งเล่าอยู่นะฮะหน้าฟังแล้วร้องอ่ะไม่ได้ร้องครับมันไปขอสักเพลงจังหวัดตัวเองจังหวัดก็สำคัญยาวจังหวัดพี่เองเนี่ยต้องขอสักหน่อยสักคำสองคำก็ยังดีบอกพี่แอดของคือใครอยู่จังหวัดไหนก็ต้องร้องเพลงจังหวัดนั้นด้วยน่าจะมีมั้งน่าจะมันต้องแหละมันต้องน่าจ่าแหละมันน่าจะต้องเลยแหละน้องแกได้ความรับอีกอย่างแล้วพี่แอ๊ดกำลังแอบแต่งเพลงไม่แกก็พูดเสมอนะแล้วแกก็บอกในคอนเสิร์ตประจำแกกำลังแต่งเพลงให้นะครับก็จังหวัดให้จังหวัดทุกจังหวัดมันเป็นเรื่องราวที่พอพี่ได้ฟังที่วันนั้นนั่งกันอยู่ที่นอร์เวย์มั้งแกเปิดให้ฟังนะครับก็คือมันเหมือนกับซีรีส์อ่ะ77จังหวัดนี่เรื่องราวต่อคือเราอยากฟังจังหวัดพอฟังนี้เสร็จเราก็อยากฟังจังหวัดต่อไปต่อมันเป็นประวัติศาสตร์ด้วยน่าฟังฮะน่าฟังเลยเรื่องนี้เดี๋ยววันหลังไปคุยกันฮะให้เสร็จแกเสร็จแกก็ทยอยทำไปเรื่อยเพราะตั้ง77เนาะอันนี้น่าสนใจฮะครับแต่เดี๋ยววันหลังขอไปคุยได้ครับคุยพี่อาร์เองขอบคุณมากครับพี่อาร์ครับครับครับยังแข็งแรงแข็งแรงแน่นอนแค่68ปีเอง68แล้ว